สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งยุคโบราณนะครับก็เป็นคำที่เราใช้เรียกสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งต่างๆที่ก็ไม่รู้ว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับและรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยแหละเราก็จะนำพาเพื่อนๆมาเจาะลึกกันกับเรื่องราวต่างๆของสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7แบบทุกรายละเอียดกันเลยนะครับที่ก่อนจะไปฟังกันเนี่ยก็ต้องขอสารภาพอย่างนึงว่าเดี๋ยวคลิปในตอนนี้เนี่ยมันจะถูกแยกออกมาเป็น2ตอนนะครับเพราะแบบข้อมูลมันเยอะมากจนแอดทำไม่ทันกันเลยทีเดียวที่จะทำเสร็จนะครับตัวคลิปตัวที่2ก็คาดว่าจะออกมาในอาทิตย์หน้านี่แหละหรือไม่ก็ดูในลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะครับถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาแปะไว้ให้เอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสวนลอยฟ้าแห่งกรุงบาบิโลนหรือว่าอนุสรณ์สถานแห่งความคลั่งรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการสร้างมาความรักนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขณะที่บางครั้งเนี่ยก็ทำให้เรานะครับหลงเผลอทำอะไรที่บ้าๆบอๆไปได้ฮะคือเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมที่เราเนี่ยเคยคลั่งรักอะไรใครสักคนจนกระทั่งทำเรื่องราวที่เวอร์วังเกินตัวนะครับที่แบบพอหันกลับมามองไอ้แก่ซึ่งนั่งตีพุงอยู่ที่บ้านเราในวันนี้นะครับก็แบบตอนนั้นเราได้ทำอะไรลงไปเนี่ยไม่ใช่นะฮะแต่เชื่อเธอว่าไอ้เรื่องราวเวอร์วังทั้งหลายแหล่ที่เพื่อนๆได้เคยทำมาเพื่อความรักนะครับมันก็คงจะไม่มีอะไรเลยที่เทียบได้กับการกระทำของกษัตริย์ผู้นี้ฮะก็คือย้อนกลับไปในสมัยของอาณาจักรบาบิโลนหรือว่าสัก600กว่าปีก่อนคริสต์กาลนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งครับนามว่าพระเจ้าเนบูคัสซาที่2ฮะที่ท่านเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ผู้ห้าวเป่งแล้วก็ได้ไปรวบรวมเก็บเอาดินแดนต่างๆมากมายเลยนะครับจนกระทั่งทำให้อาณาจักรบาบิโลนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกกลางกันเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ที่ได้ไปบุกบวกแล้วก็ไปเห็นอะไรสวยๆงามๆอยู่ตามหลากหลายดินแดนนะครับองค์กษัตริย์ท่านนี้เนี่ยก็ไม่เคยหันไปชอบสิ่งอื่นเลยครับนอกจากพระมเหสีของพระองค์ที่ก็เป็นเจ้าหญิงหน้างามซึ่งองค์กษัตริย์นะครับไปได้ตัวเธอมาจากดินแดนแถบหนึ่งใกล้ๆกับเทือกเขาเปอร์เซียเนาะที่มาได้กันปุ๊บนะครับทั้งคู่เนี่ยก็แบบหลงกันมากหัวปักหัวปั๊มอยู่ตัวติดกันเป็นปลาท่องโกเลยทีเดียวแต่ทว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่องค์กษัตริย์เนี่ยก็ได้บีบๆนวดๆที่แขนขององค์มเหสีครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดันไม่มีเสียงออกมาเหมือนทุกครานะสิครับที่เมื่อหันไปมองที่หน้ามเหสีนะองค์กษัตริย์ก็สังเกตเห็นได้ว่ามเหสีนะครับมีหน้าตาที่โศกเศร้ามากแบบพิเศษเลยมันก็เลยทำให้องค์กษัตริย์เนี่ยเกิดตกใจขึ้นมามากครับแล้วก็ถามว่านี่น้องเมียจ๋าพี่ไปทำอะไรให้น้องไม่ชอบไม่พอใจหรือเปล่าทำไมน้องถึงได้ทำหน้าเศร้าโศกาแบบนี้ล่ะจ๊ะหรือว่าน้องไม่ชอบอาณาจักรของพี่เหรอซึ่งแม่นางมเหสีนะครับก็แบบก็ไม่หรอกครับพี่คือตั้งแต่หนูอยู่กับพี่มาเนี่ยนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่โชคดีมาตลอดเลยค่ะคนในวังของพี่ก็น่ารักอาณาจักรของพี่ก็ยิ่งใหญ่แต่ติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะติดอะไรเหรอจ๊ะน้องเมียติดที่ว่าอาณาจักรของพี่น่ะมันดูแห้งแกร่งซะเหลือเกินนะคะก็คือด้วยความที่ว่าที่น้องเมียของกษัตริย์ผู้นี้ได้จากมานะครับมันจะเป็นแบบดินแดนซึ่งมีเทือกเขาสีเขียวอุดมสมบูรณ์มีแมกไม้นานามาแล้วก็แบบมีนกร้องเพลงให้ฟังเป็นประจำดังเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่เลยนะครับแต่พอน้องเมียได้ย้ายมาอยู่ในเมืองอันแห้งแกร่งของกษัตริย์นี้เนี่ยก็กลับรู้สึกคิดถึงแบบความเขียวขจีของเมืองที่เธอได้จากมาเธอก็ได้อธิบายพังผูอะไรกับองค์กษัตริย์ไปให้หมดที่ไม่ได้ยินแบบนี้นะครับองค์กษัตริย์ก็เกิดกลัดกลุ้มเลยเพราะถึงแม้ว่าไอ้อาณาจักรบาบิโลนที่ตั้งอยู่เนี่ยมันจะเป็นที่แห้งแล้งแล้วก็แคะแกรนเพียงใดนะครับแต่ถ้าว่าการซึ่งจะย้ายเมืองไปอยู่ในหุบเขาที่เมียชอบแบบนั้นเนี่ยมันก็กระไรอยู่มันทำไม่ได้ยังไงล่ะครับเพราะไหนจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างผังเมืองค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายผู้คนไปอีกใช่ไหมองค์กษัตริย์เนบูคัสซาร์ท่านนั้นนะครับก็เลยได้ตัดสินใจทำอะไรที่แบบเบาๆแล้วก็ประหยัดงบประมาณเลยครับนั่นก็คือพระองค์เนี่ยทรงจ้างคนมาให้สร้างสวนลอยฟ้าอยู่ยังอาณาจักรของพระองค์เลยยังไงนะคือแบบประหยัดมากเลยแต่ก็ว่านั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้หนึ่งในงานวิศวกรรมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับได้เริ่มสร้างขึ้นมาฮะนั่นก็คือโครงการที่กษัตริย์นะครับจะสั่งให้สถาปนิกเนี่ยได้ก่อสร้างตัวอาคารอันหนึ่งขึ้นมาที่ก็จะมีลักษณะเหมือนกับพีระมิดขั้นบันไดอยู่ซ้อนๆกันสูงขึ้นไปประมาณ100เมตรนะครับซึ่งแต่ละชั้นที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกค้ำโดยเสาใหญ่หลากหลายร้อยต้นคืออันนี้ถ้าหากใครยังนึกภาพไม่ออกก็ลองให้นึกถึงภาพประมาณแบบรัฐสภาของบ้านเราที่ก็เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคือเขาว่ากันว่ามันจะมีโครงสร้างอะไรประมาณนั้นแหละเป็นชั้นๆแล้วก็มีเสาๆแต่ว่า
อาจจะดูสวยกว่านั้นนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าในบริเวณทุกชั้นที่มันได้ยื่นงอกออกมาจากตัวพีระมิดนั้นนะครับมันก็จะมีแมกไม้หลากหลายพันนับไม่ถ้วนเลยที่ว่ากันว่าไปนำมาจาก7แผ่นดินทั่วผืนโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พืชผลใดๆเนี่ยมีให้เลือกมีให้เห็นกันหมดครับนอกจากนั้นเองบนชั้นบนของสวนลอยฟ้านะครับมันก็ยังมีระบบของน้ำที่ซับซ้อนมากนะครับซึ่งเขาก็ได้สูบน้ำมาจากแม่น้ำยูเฟรติสนั่นแหละแล้วก็ส่งขึ้นไปเลี้ยงพืชพันธุ์ข้างบนของตัวชั้นสวนลอยฟ้าเยอะแยะเลยน้ำซ้ำนะครับก็ยังเหลือน้ำเอาไว้พอให้ทำน้ำพุน้ำตกอะไรกันอีกเนี่ยที่เมื่อสร้างเสร็จปุ๊บก็จะมีการหอบนำเอาพันนกพันแมลงต่างๆมาใส่กันมากให้องค์มเหสีแล้วก็คนใช้ต่างๆนะครับได้ไปเดินเชยชมกันด้วยคือว่ากันว่าไอ้ความสวยงามของสวนลอยฟ้าบาบิโลนี่นะครับมันได้สวยขนาดที่ว่าผู้มเหสีน่ะแทบจะลืมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่เธอเคยจากมากันเลยล่ะครับโดยหนึ่งสิ่งที่ทำให้เจ้าสวนลอยฟ้าบาบิโลนมันได้กำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็ต้องขอบคุณทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรบาบิโลนลำบังที่มันก็ทำให้กษัตริย์นะครับมีเงินเยอะจนสามารถเอามาใช้ทิ้งใช้ขว้างได้ซึ่งจากคำบอกเล่าของพวกพ่อค้าต่างๆที่เขาได้แวะเวียนมายังเมืองแห่งนี้นะครับพวกพ่อค้าเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยนึกว่าเขาได้พบกับสวนเอเดนในตำนานและซะอีกที่ก็ว่ากันว่าเจ้าสวนนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงซ่อนมันไว้ให้พ้นตาจากมนุษย์ผู้ที่ได้ทำบาปคือมันจะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งจนกระทั่งพวกพ่อค้าหนึ่งเหมือนเขาต้องเอาไปเมามอยต่อให้มันเป็นเรื่องเวอร์วังว่างั้นเถอะแต่ทว่าถึงแม้เจ้าสวนลอยฟ้าบาบิโลนนี่มันจะยิ่งใหญ่ประการใดก็ตามนะครับอยู่ๆมาเนี่ยเจ้าสวนลอยฟ้านี่นะครับก็เกิดสูญหายไปอย่างลึกลับในประวัติศาสตร์ครับโดยบ้างก็บอกว่ามันเนี่ยได้เกิดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนกระทั่งสวนนะครับได้ล้มคลื่นลงมาหมดเลยหรือบ้างก็บอกว่าไอ้เจ้าสวนนี่นะครับมันอาจจะล่มสลายไปพร้อมๆกับอาณาจักรบาบิโลนตอนที่มันได้เสื่อมอำนาจไปก็ได้แล้วก็แบบพอล่มเสร็จก็โดนขนเศษซากไปทำอะไรอย่างอื่นแทนไงหรือจริงๆแล้วนะครับเจ้าสวนบาบิโลนนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยมีอยู่จริงเลยก็ได้เพราะเหมือนกับว่าเจ้าสวนลอยฟ้าบาบิโลนแห่งนี้นะครับมันจะเป็นเพียงแค่1อันใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณนะครับที่นักโบราณคดีเนี่ยเขายังไม่สามารถค้นคว้าหาหลักฐานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยครับนอกจากพวกเอกสารเล่าแนวตำนานแล้วก็คำพูดปากต่อปากนะก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าไอ้เจ้าสวนลอยฟ้าบาบิโลนนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่คนเขานะครับได้ใช้พรรณนาถึงความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างองค์กษัตริย์กับราชินีของพวกเขาฮะเทวรูปงาช้างของซุสแห่งเมืองโอลิมเปียเทพซุสหรือป่าซุสจอมซ้ำนะครับก็เป็นหนึ่งในเทพป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนากรีกโรมันโบราณนะเนอะเนื่องจากว่าท่านนะครับเป็นเทพแห่งท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มักจะคอยสอดส่องสายตาลงมาดูอยู่เบื้องล่างเสมอเลยว่ามีหญิงคนไหนที่จะทำให้ท่านกระเสาอารมณ์ได้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะฮะสอดส่องลงมาดูหมดเลยว่าประชาชีเบื้องล่างนี้เนี่ยจะมีความลำบากลำบนอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็เลยทำให้ท่านเนี่ยถูกนับว่าเป็นหนึ่งเทพที่สูงสุดแล้วก็มีการเคารพอย่างมากมายจากชาวตะวันตกพื้นเมืองโบราณอันหลากหลายนั่นเองดังนั้นเองมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีการสร้างวิหารของท่านเอาไว้อยู่หลากหลายแห่งมากเลยใช่ไหมแต่ไม่ว่าตัววิหารบูชาใดมันจะถูกสร้างขึ้นมาสักกี่แห่งนะครับมันก็คงไม่มีวิหารอันไหนได้เทียบเท่ากับวิหารซุสที่ได้ตั้งอยู่ณเมืองโอลิมเปียของประเทศกรีซเลยล่ะครับเพราะว่าณเมืองโอลิมเปียนี่นะครับมันได้ถูกกล่าวขานกันว่ามันจะมียอดเขาที่เป็นเหมือนกับสำนักงานใหญ่หรือว่าเฮดควอเตอร์ของพวกเราทวยเทพกรีกอยู่นั่นแหละดังนั้นเองนะครับพวกชาวบ้านก็เลยต้องจัดให้มีรูปปั้นของเทพซุสที่เป็นเหมือนกับ CEO ของที่นี่เนี่ยตั้งขึ้นมาให้ดูสมน้ำสมเนื้อกันซะหน่อยโดยการทำให้รูปปั้นรูปนี้นะครับจะต้องเป็นรูปปั้นที่สวยกว่าที่อื่นที่สุดที่ชาวกรีกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดังนั้นเองชาวกรีกก็เลยได้ว่าจ้างให้ประติมากรชื่อดังที่สุดในยุคนั้นซึ่งมีนามว่าฟีเดียสนะครับเป็นคนลงมือออกแบบแล้วก็ก่อสร้างรูปปั้นเทพเจ้าผู้สูงสุดนี่เองซึ่งว่ากันว่ารูปปั้นของซุสรูปนี้นะครับมันจะเป็นรูปปั้นที่แบบมีความใหญ่โตมากคือด้วยฐานที่ยาวไปเกือบ7เมตรแล้วก็สูงไปกว่า13เมตรนะครับคือถ้าเทียบไปเห็นภาพก็คือให้เพื่อนๆนึกถึงพวกตึกแถวบ้านเราประมาณ2ห้องติดกันแล้วก็สูงไปประมาณ3ชั้นกว่ารูปปั้นเทพเจ้าซุสก็จะยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นเลยแหละที่เขาว่ากันว่าพอเอาเข้าไปวางในตัววิหารทีนะรูปปั้นของตัวเทพนะครับก็คับวิหารจนหัวเทพแทบจะโคกับหลังคากันเลยทีเดียว
แต่เท่านั้นมันยังไม่พอครับเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มันน่าทึ่งไปกว่ารูปปั้นของเทพก็คือสิ่งของต่างๆที่พวกชาวบ้านได้นำมารังสรรค์แล้วก็ตกแต่งรูปปั้นของเทพเจ้าองค์นี้นะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ไม้มะเกลือครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในไม้มงคลหายากชนิดหนึ่งนะเอามาทำเป็นโครงสร้างของรูปปั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ประดับประดาส่วนต่างๆที่ขาวๆของรูปปั้นด้วยงาช้างนะครับคือแอดไม่อยากคิดเลยว่าจะต้องล้มช้างสักกี่ตัวด้วยความที่รูปปั้นมันสูงตั้งแต่แบบตึก3ชั้นซะขนาดนี้นะครับนอกจากนั้นเองไอ้ส่วนต่างๆที่เป็นเหมือนกับเครื่องสวมใส่ของเทพเจ้าซุสไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมส่วนของรองเท้าหรือว่ามงกุฎใบมะกอกที่สวมอยู่บนศีรษะขององค์เทพนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันจะถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยการใช้ทองคำทั้งดุ้นนะครับไปหลอมแล้วก็ทำเป็นเครื่องตกแต่งของเทพเจ้ากันแล้วในลายของทองคำพวกนั้นนะเขาก็จะนำเอาเพชรจินดาที่นำมาจากมากมายหลากแห่งทั่วโลกเลยมาประดับให้กายของเทพเจ้าวิ่งวับกันจนกระทั่งแสงของเพชรนินจินดาเนี่ยแทบจะแยงตาคนที่เข้ามาไหว้เทพเลยครับโดยบริเวณมือขวาขององค์เทพนั้นนะครับมันก็จะมีรูปปั้นเทพแห่งชัยชนะซึ่งนามว่าไนค์หรือว่าไนกี้อยู่นะครับถ้าจะพูดแบบไทยๆนะซึ่งได้ถูกหล่อขึ้นมาจากทองคำทั้งดุ้นอีกแล้วครับที่ก็มีขนาดตัวใหญ่ไปประมาณใหญ่กว่าคนนิดนึงนะประดับอยู่ตรงมือสื่อบอกว่าท่านเทพซุสนะครับเป็นเทพผู้ที่มีชัยชนะอยู่ในกำมือตลอดเวลาครับส่วนในมือด้านซ้ายของเทพเจ้าซุสเนี่ยท่านก็ได้กำไม้คาถาอันนึงอยู่ที่บนหัวของไม้คาถานั้นนะครับมันก็จะประดับไปด้วยนกอินทรีทองคำที่แบบถูกล้อมาทั้งดุ้นอยู่อีกแล้วครับที่ไอ้นกอินทรีสำหรับพวกชาวกรีกโรมันโบราณนะครับมันจะหมายถึงนกแห่งราชาท้องนภานะครับก็จะสื่อความหมายประมาณว่าท่านเทพซุสเนี่ยก็เป็นดุจดังราชาเทพจากท้องฟ้าอะไรประมาณนั้นแหละครับที่ด้วยความซึ่งรูปปั้นมันต้องเลิศหรูแล้วก็เวอร์วางประการนี้เองนะครับก็ว่ากันว่ากว่าที่รูปปั้นมันจะสร้างเสร็จเนี่ยก็ต้องกินเวลาไปถึง1วงรอบนักษัตริย์หรือว่า12ปีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทว่าผลลัพธ์ที่มันให้ออกมาเนี่ยก็น่าทึ่งมากครับคือนอกจากที่จะมีคนต่างๆแห่แหนมายังโอลิมเปียเพื่อมาชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นทุกปีแล้วนะเวลาที่เขาไม่มีการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นนะครับมันก็ยังจะมีผู้คนอย่างมากมายนะครับได้เดินทางเข้ามาแสวงบุญหรือบ้างก็แค่เดินเพื่อเข้ามาดูความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นเทพเจ้าซุสองค์นี้เลยนะครับซึ่งนั่นเองมันก็ก่อให้เกิดการเศรษฐกิจหมุนเวียนฮะแล้วก็มีโรงแรมร้านค้าต่างๆมาเปิดทำกำไรที่เมืองโอลิมเปียนี่อย่างมากมายจนกระทั่งยุคหนึ่งนะครับเมืองโอลิมเปียที่กรีซแห่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นเมืองที่รวยติดอันดับต้นๆของอาณาจักรกันเลยทีเดียวซึ่งต่อมาเมื่อถึงยุคที่กรีกได้เสื่อมอำนาจลงและโรมันได้เข้ามาครองที่นะครับมันก็เคยมีโครงการที่แบบชาวโรมันน่ะจะขนเอารูปปั้นของเทพเจ้าซุสทั้งดุ้นเนี่ยนะครับไปตั้งยังกรุงโรมหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรของพวกเขาเลยแต่ทว่าจะไม่ใช่เป็นการตั้งเพื่อเอาไปเคารพบูชาแต่อย่างใดนะทว่าจะเป็นการเอาไปตัดหัวออกแล้วก็ใส่เป็นหัวกษัตริย์ของพวกเขาแทนครับซึ่งไอ้ความปุ่งป่วงอันนี้เนี่ยมันก็มาจากองค์จักรพรรดิคาลิกูล่าหรือว่าหนึ่งในจักรพรรดิผู้ที่โหดเหี้ยมแห่งโรมันเนี่ยแหละครับผู้ที่ก็ได้เคยสร้างข่าวเช้าเอาไว้ให้อาณาจักรโรมอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการสังหารประชาชนยังไม่เลือกหน้าจับคนไปโยนในโคลอสเซียมให้สิงโตได้กินกันหรือว่าพระองค์นะครับก็จะเป็นคนที่โปรดปานการโอบจมะแบบแปลกๆด้วยอย่างเช่นว่าโอบจมะหมู่จับน้องสาวแท้ๆของพระองค์มาแต่งงานทำเมียหรือแม้กระทั่งข่าวลือที่ท่านนะครับเคยไปตำกับม้าของท่านเองจนกระทั่งโปรดปานม้าแล้วก็แต่งตั้งให้ม้าของนั้นนะครับกลายเป็นนายกงสุลอะไรก็ยังมีเลยที่ก็นั่นแหละครับด้วยกิตติศักดิ์ขององค์จักรพรรดิที่ท่านชอบทำอะไรซึ่งบ้าบอแบบนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยองค์จักรพรรดิคาลิกูล่าก็เลยมีไอเดียที่แบบอ่ะแล้วงั้นทำไมเราไม่ไปเอารูปปั้นของเทพเจ้ากรีกพวกนั้นเนี่ยมาตัดแล้วก็ต่อหัวให้เป็นหัวของเราเลยล่ะประชาชนเนี่ยก็จะได้เคารพเราอะไรประมาณนั้นซึ่งก็โชคดีมากนะครับที่ว่าแผนการนี้ไม่ได้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับท่านจะปกครองประชาชนแบบโหดเหี้ยมหนักครับจนกระทั่งประชาชนเนี่ยทนความบ้าคลั่งขององค์กษัตริย์ไม่ไหวก็เลยได้ลุกฮือขึ้นมาปลิดชีวิตขององค์จักรพรรดิองค์นี้ลงมึงเลยรูปปั้นงาช้างของเทพเจ้าซุสนะครับก็เลยได้รอดพ้นจากการทำลายล้างไปรอบหนึ่งครับ
จนกระทั่งเวลามันได้ผ่านมาอีกถึงประมาณช่วงปลายศตวรรษที่4นะครับหรือว่าสักประมาณคริสตศักราชที่500กว่าๆที่ตอนนั้นเนี่ยจักรวรรดิโรมันก็เหมือนกับจะประกาศให้ศาสนาคริสต์นะครับได้กลายมาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรแล้วหลังจากนั้นเองก็เลยเป็นเริ่มเก็บพวกศาสนาต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะครับรวมถึงศาสนาเก่าๆอย่างศาสนาที่บูชาเทพเจ้าซุสเป็นหัวหน้าของเหล่าทวยเทพอยู่ด้วยครับนั่นเองล่ะมันก็เลยได้ทำให้สาขาวิหารต่างๆของเทพกรีกนะครับได้ถูกปิดบริการกันระนาวแล้วก็ทำลายกันเป็นว่าเล่นเลยซึ่งหนึ่งในรูปปั้นที่โดนทำลายลงก็ว่ากันว่าคือรูปปั้นงาช้างของเทพเจ้าซุสนี่เองล่ะฮะแต่ทว่ามันก็มีการโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์เหมือนกันนะว่าด้วยความที่รูปปั้นของเทพซุสองค์นี้เนี่ยมันสวยเกินกว่าที่คนโบราณก็จะทำลายได้ลงนะครับถึงแม้มันจะเป็นศาสนานอกลีดก็เถอะพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เก็บเอาไว้ครับที่ในเวลาต่อมาก็มีการขนย้ายรูปปั้นเทพเจ้าซุสเนี่ยไปยังอาณาจักรโรมันตะวันตกหรือว่ากรุงอิสตันบูลในตุรกีปัจจุบันนี่นะครับแล้วก็เอาไปประดิษฐานอยู่ที่นั่นแต่แล้วต่อมารูปปั้นก็ไม่รอดครับเพราะอยู่ๆไอ้ที่เก็บรูปปั้นเนี่ยมันก็เกิดไฟไหม้บูมขึ้นมาทำให้ตัวรูปปั้นซึ่งมีโครงข้างในทำมาจากไม้นะครับได้ล้มคลืนลงมาเลยแล้วก็ต่อมาด้วยผู้คนต่างๆเนี่ยที่แอบเข้ามาขโมยเศษซากแล้วก็ของมีค่าซึ่งติดอยู่ตามตัวรูปปั้นอย่างทองคำหรือว่าอัญมณีอะไรไปนะครับเอาเข้าไปขายในตลาดมืดกันหมดเลยแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นเทพเจ้าซุสนี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนฮะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีศิลปินอีกหลายๆคนนะครับได้นำเอาลักษณะของรูปปั้นเทพเจ้าซุสแห่งโอลิมเปียเนี่ยแหละไปก๊อปปี้แล้วก็ดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆอะไรกันอีกมากมายเลยนะครับคือว่ากันว่าถ้าหากเพื่อนๆได้ไปเห็นรูปปั้นของเทพเจ้าซุสตามพิพิธภัณฑ์หรือว่าแหล่งโบราณอะไรต่างๆในทุกวันนี้นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือรูปปั้นที่ได้ถูกคัดลอกมาจากรูปปั้นเทพเจ้าซุสแห่งโอลิมเปียในตำนานนะครับสุสานฮาลิคานาซัสหรือว่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่น่าสงสารที่สุดนะครับเนื่องจากว่าไอสุสานนี่นะครับมันจะเป็นอะไรที่คนเนี่ยได้จดจำได้น้อยที่สุดในบรรดา7สิ่งทั้งหมดเลยคงเพราะอาจจะเป็นขนาดของมันที่เล็กที่สุดละมั้งบวกกับชื่อเสียงของคนสร้างนะครับที่ก็คงไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่ากับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งอื่นๆที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับสำหรับแอดเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ความน่าสนใจมันน้อยลงไปเลยเนื่องจากว่าท่านผู้สร้างนี่นะครับเขาเป็นกษัตริย์เพียงไม่กี่องค์ฮะที่ไม่ใช่ฟาโรห์อียิปต์ซึ่งได้มีความคลั่งไคล้กับเรื่องราวหลังความตายครับแล้วก็ได้วางแผนที่จะสร้างสุสานของตัวเองขึ้นมาไว้ตั้งแต่ตอนตนเองยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละที่นั่นก็คือพระเจ้าโมโซลุสแห่งอาณาจักรคาเรียครับที่ปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีไปแล้วนะโดยกษัตริย์ผู้นี้นะครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งกษัตริย์แห่งโลกโบราณที่ก็มีความปรีชาสามารถเยอะแยะรอบด้านเลยคือทั้งการรบการปกครองเศรษฐกิจท่านกวาดเรียบหมดครับนอกจากนั้นเองท่านก็ยังเป็นคนที่บ้าศิลปะอย่างมากด้วยโดยเฉพาะศิลปะแบบกรีกโบราณนะครับคือถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ชาวกรีกแต่กำเนิดเนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่าองค์กษัตริย์ผู้นี้นะครับจะเป็นติ่งของอะไรแบบกรีกๆอย่างสุดๆเลยล่ะครับเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงมีเงินในคลังมากคราใดนะครับพระองค์เนี่ยก็จะเอาเงินเหล่านั้นนะครับไปสร้างถนนสร้างกำแพงเมืองหรือว่าอนุสรณ์สถานที่มันมีสไตล์กรีกหลายๆที่ในเมืองเลยนะครับแต่ทว่าหนึ่งในโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันก็จะมีคนพูดถึงกษัตริย์องค์นี้ในด้านโครงการแห่งนี้ไปอีกหลายพันปีเลยนะครับก็คือโครงการการสร้างสุสานบนดินของตัวเองเอาไว้ครับโดยเหตุที่มันจะเป็นอะไรซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่เคยมีคนไหนคนใดในยุคนั้นได้เห็นมาก่อนเลยนะครับที่กษัตริย์เมื่อคิดจะสร้างสุสานได้เลยเนี่ยพระองค์นะครับก็ไปว่าจ้างให้เหล่าวิศวกรแล้วก็ศิลปินที่เก่งที่สุดในยุคนั้นนะครับมาออกแบบเพื่อร่วมสร้างห่วงซุยของพระองค์ครับที่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะเพราะว่ามันก็เหมือนจะมีความเชื่อของหลายๆที่ในชนตะวันตกนะครับที่เขาเนี่ยจะไม่สร้างสุสานให้กับตัวเองก่อนตายครับเพราะเหมือนกับว่าพอสร้างสุสานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการแช่งให้ตัวเองตายอะไรประมาณนั้นไงซึ่งนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กษัตริย์องค์นี้ฮะเพราะว่าเพียง1ปีหลังจากที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการสร้างสุสานนี่นะครับท่านก็ตายไปจริงๆครับแต่ทว่าตัวสุสานนะครับมันกลับไม่ได้หยุดสร้างเนื่องจากว่า
กษัตริย์นะครับยังได้มีมเหสีองค์หนึ่งที่จงรักภักดีต่อพระองค์มากครับนั่นก็คือพระนางอาร์เตมิเซียที่2ที่ก็ได้มาสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กษัตริย์ผู้นี้ล่ะครับจนทำให้มุสโซเลียมหรือว่าสุสานที่มันจะมีลักษณะเหมือนกับอนุสรณ์สถานนะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาครับที่หน้าตาของเจ้าสุสานแห่งนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะเป็นตัวตึกที่สูงไปกว่า45เมตรเลยนะครับคือประมาณตึกกว่า10ชั้นได้นะที่ด้านฐานนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้ถูกสร้างมาจากหินอ่อนทั้งดุ้นครับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีระเบียงซึ่งถูกสร้างด้วยเสาโรมันเรียงรายไปประมาณ36ต้นที่จะมาแบกรับหลังคารูปทรงพีระมิดอีกทีและบริเวณรอบๆของตัวอาคารนั้นนะครับมันก็จะถูกประดับประดาไปด้วยรูปปั้นแล้วก็รูปสลักต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนูนสูงนูนต่ำเอ่ยที่ก็จะเล่าเป็นเรื่องราวของสัตว์ในตำนานกรีกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนทอร์หรือว่าอสูรตัวที่มันมีตัวเป็นมารแล้วก็หัวเป็นคนนะเนาะหรือการต่อสู้ในตำนานระหว่างกษัตริย์กรีกกับพวกชนเผ่าแข็งแกร่งที่มีชื่อว่าเอมาซอนนะครับแต่ที่ว่ามันเด่นที่สุดเลยก็คือรูปปั้นที่มันได้ตั้งอยู่บนยอดสุดของพีระมิดอนุสรณ์สถานนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นรูปหล่อของตัวกษัตริย์กับองค์ราชินีเองนะครับในรูปแบบที่แบบกำลังทรงรถม้าอยู่มีม้า4ตัวด้านหน้านั่นแหละแต่ถึงแม้ว่าจะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเป็นอนุสรณ์สถานที่สูงใหญ่นะครับห้องฝังศพที่เขาได้สร้างเนี่ยก็ดันทำเป็นห้องใต้ดินที่แบบขุดลงไปลึกอยู่ข้างใต้นะฮะแล้วก็ฝังตัวกษัตริย์กับองค์มเหสีไว้ข้างใต้ซะงั้นครับคือตอนแรกที่แอดเห็นตัวตึกสูงๆประมาณ10ชั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะเอาศพกษัตริย์ขึ้นไปวางไว้ด้านบนใช่ไหมแต่เปล่าฮะมันก็ฟังเหมือนกับประชาชนคนอื่นทั่วไปเลยนี่แหละซึ่งมันก็มีเรื่องเล่านะครับว่าสาเหตุที่เขาจำเป็นจะต้องขุดหลุมฝังศพกษัตริย์ลงไปใต้ดินน่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานะครับต้องการซ่อนสมบัติหรือไม่ก็พกเพชรนินจินดาอะไรของกษัตริย์เอาไว้ด้วยฮะเพราะว่าการสร้างเอาไว้อยู่ใต้ดินแล้วปิดซีลหลุมอะไรเนี่ยมันก็คงอาจจะแบบว่าเก็บของได้ปลอดภัยกว่าว่างั้นเถอะแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามครับก็เหมือนกับว่าการปิดป้องกันสมบัติอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเพราะแม้ขนาดพีระมิดของอียิปต์ที่หลายๆแห่งได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างหนาแน่เนี่ยมันก็ยังไม่รอดจากมือโจรเลยแล้วภาษาอะไรกับอนุสรณ์เล็กๆที่แบบแหมดูสร้างให้เป็นเด่นสง่าสำหรับนักท่องเที่ยวแบบนี้โจรมันจะไม่อยากเข้าไปแล้วครับนั่นแหละครับก็เลยทำให้ในเวลาต่อมาหลังจากที่สุสานนี้ได้ชูช่อยนักท่องเที่ยวต่างๆได้ผ่านมาเห็นแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันว่าข้างในนี่ต้องมีมหาสมบัติอะไรกันแน่เลยนะวันนั้นมันก็มาถึงจริงๆครับแต่ทว่ามันก็ยังไม่ถึงคราล่มสลายของตัวสุสานนะที่มันก็ว่ากันว่าจะต้องมาอีก 1,000 ปีหลังจากที่สุสานได้ถูกสร้างขึ้นมานะมันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นนะครับและตัวสุสานก็ได้ล้มคลืนลงมาเลยซึ่งไอ้ยุคที่สุสานไม่ได้ล้มคลืนลงมาเนี่ยมันก็ดันไปอยู่ตรงกับยุคของสงครามครูเสดด้วยนะที่ตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็จะหันมาตบตีกันระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วคือไม่มีเวลาจะมาสนใจทางด้านศิลปะอะไรความงามด้วยไงดังนั้นไอ้ส่วนต่างๆของตัวตึกที่มันได้ล้มคลืนมาแล้วเนี่ยมันก็ถูกขนย้ายไปทำพวกป้อมข้าศึกบ้างไปเป็นปราสาทอะไรของพวกนักรบครูเสดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสถานที่ที่เคยเป็นสุสานอันสวยงามนะครับมันก็เหลืออยู่เพียงแค่ที่โล่งๆเตียนๆพร้อมกับซากโบราณอะไรอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนอีก4สิ่งมหัศจรรย์ที่เหลือนะครับแอดก็จะพยายามทำเสร็จให้ทันอาทิตย์หน้าเนอะและถ้าลงไปแล้วนะครับก็เช่นเคยลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปเด้อหรือว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ไปฟังเรื่องอื่นก่อนก็ได้อย่างเช่นความลับของทัชมาฮาลหรือว่าความจริงของทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยก็มีอยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับBye-bye.